الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وآله وصحبهيا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله صدق الله العظيم พี่น้องที่ศรัทธาขออัลเลาะห์ตะอาลาอิตตะกุลลอฮ์ให้มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะการยำเกรงนั้นเป็นสิ่งที่เราสะสมเสบียงในวันอาคิเราะห์พี่น้องที่รักทั้งหลาย 1,400 ปีที่ผ่านมานั้นทุกนบีได้ยืนหยัดในกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประการที่1นั้นก็คืออย่าให้มนุษย์นั้นชิริกกับอัลเลาะห์ตะอาลาให้ยอมรับในเอกภาพของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีนูอะลัยฮิสสลามนบีอิบรีมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งว่าถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีคู่สู้คู่ต่อสู้ของเขาพยายามที่จะให้มนุษย์แต่ละยุคสมัยนั้นเบี่ยงเบนออกจากไม่เชื่อในเอกภาพของอัลเลาะห์ตะอาลาในเมื่อไม่เชื่อในเอกภาพของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ส่งใครมาส่งนบีมาส่งรอซูลมาเพื่อให้เป็นแบบอย่างแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นเดียวกันฉะนั้นมนุษย์มี2อย่างที่จะต้องเลือกนะครับ2อย่างที่ต้องเลือก1ก็คือเชื่อในอัลเลาะห์อีมานต่ออัลเลาะห์เอกภาพของอัลเลาะห์ตะอาลาประการที่2ก็จะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างซุนนะห์ของนบีแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่รวบยอดทั้งหมดไม่ว่านบีทุกนบีรวบยอดมาอยู่ที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคอตามันนบียินเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ยกย่องใครยกย่องบานีอิสราเอลบานีอิสราเอลคือใครคือยะฮูดีและนัสรอลูกหลานของนบียากุบลูกหลานของนบีอิสฮากลูกหลานของนบีมูซาพวกนี้อัลลอฮฺให้พิเศษในเรื่องของความคิดให้พิเศษในเรื่องของมันสมองและตัวเองหลงว่าตัวเองนั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรเป็นวีรบุรุษเป็นไครุมอุมมะแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงไม่ยอมรับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับและพวกนี้นะครับพวกยะฮูดีกับนัสรอนี่พยายามแยกแต่ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยอิสลามนี่คือระบอบดำเนินชีวิตทั้งหมดแต่ในปัจจุบันเราก็ยังพยายามแยกอะไรแยกว่าอันนั้นคือมันไม่ใช่ศาสนาเข้าใจไหมอันนี้คือไม่ใช่ศาสนาอันนั้นเป็นเรื่องของอย่างอื่นแล้วแต่จริงๆแล้วอิสลามนั้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายอิสลามสอนไว้ทั้งหมดในทุกๆยุคสมัยเนี่ยสมัยนบีอีซาสมัยก่อนนบีอีซาป๊อปและซีซ่าจะแยกออกจากกันนั่นคือผู้ปกครองของรัฐกับผู้ปกครองศาสนาจะไม่เกี่ยวข้องกันเขาเรียกว่าโป๊ปก็คือผู้ที่เป็นเรื่องศาสนาผู้ปกครองศาสนาจักรและก็ซีซ่าก็คือผู้ปกครองในศาสนาจักรให้แยกออกจากกันจนกระทั่งว่ามาถึงยุคบ้านเราก็ยังหลงอยู่ในบางกลุ่มว่าอิสลามนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นอิสลามถ้าไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นก็คือไม่ต่างกันกับศาสนาอื่นๆนั่นก็คือมีแต่เรื่องพิธีกรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายมีแต่คำสอนมีพิธีกรรมมีความเชื่อเท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วอิสลามไม่ใช่คำสอนความเชื่อพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามคือวิถีชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่พอเราแยกส่วนของอิสลามทำให้เรานับตกต่ำ
ตกต่ำอยู่เรื่อยตกต่ำอยู่จนกระทั่งว่ามาถึงปัจจุบันนี้เราไม่สามารถเรียกร้องฟื้นฟูอิสลามขึ้นมาในสมัยนบีได้ในสมัยซอฮาบะห์ได้เพราะอะไรเพราะ 1,400 ปีที่ผ่านมาพยายามเบี่ยงเบนอิสลามนั้นบอกว่าอิสลามก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆทั้งหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่น้องที่รักทั้งหลายอิสลามคือวิถีชีวิตทั้งหมดตั้งแต่อะไรตั้งแต่อยู่ในครอบครัวจนกระทั่งว่าตายเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องการศึกษาไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องวะมัลลัมยะกุมบิมาอังซัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุนกาฟิรูนพี่น้องครับอัลกุรอานชัดเจนใครก็ตามที่ไม่ตัดสินสิ่งที่ประทานลงมาจากพระเจ้าสิ่งที่ไม่ประทานมาจากอัลลอฮ์คนนั้นคือกาเฟรตัวใครตัวมันพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่เป็นพยานว่าในวันนี้ผมมูฮัมหมัดอับดอลได้มานาซีฮัตในกุตุบะได้มาอ่านกุตุบะได้มาทำความเข้าใจในภาพกว้างของอิสลามว่าคืออะไรตอนนี้มีอยู่สองขั้วในโลกนี้มีอยู่สองขั้วเมื่อก่อนนี้มีอยู่สองขั้วเช่นเดียวกันขั้วอะไรคือขั้วมูฮัมหมัดกับขั้วที่มีของอะไรของยะฮูดีและกับนัสรอพวกยิวนี่พยายามทุกอย่างในสมัยมะดีนะห์ก็เช่นเดียวกันนะครับจึงอัลกุรอานบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพวกนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมันเลวที่สุดมันเลวอย่างไรมันพยายามที่ให้อินเดียกับปากีสถานรบกันเห็นไหมล่ะครับให้อินเดียกับปากีสถานนั้นรบกันแล้วให้อิรักกับอิหร่านนั้นรบกันอิสลามกับอิสลามมันยุ่งแย่ให้จนกระทั่งว่ารบกันพี่น้องครับให้แขกกับแขกแขกปากีแขกอินเดียรบกันและขณะนี้มันให้จีนกับจีนรบกันอีกและมันให้อินเดียมันให้ยูเครนกับรัสเซียรบกันอีกดูสิพี่น้องคิดดูสิใช้สติปัญญาอัลฟาลาตากิลุนใช้สติปัญญานิดหนึ่งอินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบิวัลมุชริกีนฟีนารยะฮันนัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อย่างชัดเจนลัมยะกุนิลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบิวัลมุชริกีอินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบแท้จริงผู้ที่ปฏิเสธมันมาจากไหนมินอะห์ลิลกิตาบมาจากผู้อะห์ลิลกิตาบวันมุชริกีนและผู้ที่ชิริกนั้นยังอยู่หลังพวกนี้อีกคิดดูสิอัลลอฮฺสุตาลายังไว้ข้างหลังอีกอินนัลลาซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบิวัลมุชริกีนฟีนารียะฮันนัมฟีนารียะฮันนัมพี่น้องคิดดูสิอัลลอฮฺบอกอย่างชัดเจนว่าเขานั้นอยู่ในนรกเขาพวกนี้อยู่ในนรกยะฮูดีนัสรอพวกอัลลิมกิตาบที่ปฏิเสธและวันมุชริกีนและผู้ที่ชิริกอัลลอฮ์เขาอยู่ที่ไหนยะฮันนัมพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะพวกนี้คือพวกที่ชั่วช้าที่สุดอุลาอิกะฮุมชัรรุลบะรียะพวกเหล่านี้ชั่วที่สุดใครบอกอัลกุรอานบอกอัลกุรอานบอกว่าพวกนี้ชั่วพยายามที่จะแยกพยายามที่จะเป็นมุนาฟิกีนด้วยอะไรทั้งหมดอยู่ในพวกนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นเราต้องยึดให้มั่นในเอกภาพของอัลเลาะห์ตะอาลาและแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นต้องมีแบบอย่างเราอยู่ในกลุ่มไหนเราถ้าอยู่ในกลุ่มมูซาเราต้องนับมูซาถ้าเราอยู่ในนบีซาเราต้องนับตามนบีซาถ้าเราอยู่นบีนูห์เราต้องตามนบีนูห์ถ้าเราอยู่ในนบีอิบรีมเราต้องตามนบีอิบรีมแต่ในขณะนี้เราอยู่ในนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องยึดแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ไม่ใช่ไร้สาระเห็นไหมล่ะครับเกิดขึ้นไม่กี่วันที่พัทยาพวกนี้ไร้สาระไงไม่มีทางนำไม่มีแบบอย่างไม่มีอะไรที่ชัดเจนมาเกิดมาไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่มีผู้นำไม่มีอามีรไม่มีแบบอย่างเรานี่มีแบบอย่างชัดเจนคือนบีของเราพวกนี้ไม่มีแบบอย่างพอไม่มีแบบอย่างทำอะไรก็ไปเที่ยวคลับไปเที่ยวบาร์ไปโกงคนนั้นไปโกงคนนี้ไปฆ่าคนนั้นไปฆ่าคนนี้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินของอัลเลาะห์ตะอาลาผับ
ที่ไหนพัทยาไปอยู่กันเป็นกลางคืนน่ะเผาทั้งเป็นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพวกนี้ไม่ไร้สาระไม่มีทิศทางไม่มีเข็มมุ่งที่ชัดเจนเราในฐานะที่เรามีเข็มมุ่งถามว่าแบบอย่างนบีเราได้ปฏิบัติบ้างไหมสังคมที่ตกต่ำในขณะนี้เราทิ้งสุนนะของท่านนบีเราทิ้งสุนนะจริงๆสุนนะท่านนบีเราบอกว่าเรามามัสยิดเราละหมาดเราปอซอเราไปทำฮัจญ์เราจ่ายซะกาตและเป้าของแต่ละอย่างที่เราทำนั้นเราเพียงแต่ได้พิธีกรรมเราเพียงแต่ได้พิธีกรรมละหมาดเราเพียงแต่ได้พิธีกรรมพิธีกรรมคืออะไรนั่นก็คือเป็นทฤษฎีระบบทฤษฎีระบบคืออะไรนั่นก็คือมีinput เข้าไปก็คือเรามีความรู้เราอ่านถูกต้องและโปรเซสคือกระบวนการมามัสยิดแล้วเอาพุทออกมาคือเสร็จก็คือเราลงจากมัสยิดนั่นคือเสร็จละหมาดเท่านั้นหรือมันไม่ใช่นั่นก็คือเป็นกระบวนการในการละหมาดของเราแต่impact ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมของเรามันไม่เกิดไงมันไม่เกิดเพราะเราไม่สามารถชี้นำแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ทำในสิ่งที่ไร้สาระแม้กระทั่งตัวเองเรายังไม่ซื่อสัตย์ตัวเราเองเรายังโกงเขาตัวเราเองเรายังนินทาเขาตัวเราเองเรายังหาว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราดีคนเดียวเมื่อคนอื่นไม่ดีเราเห็นแต่รัวตัวเราไม่ดีเราไม่เคยเห็นพี่น้องทั้งหลายนี่คือสังคมที่ตกต่ำนบีพยายามถ้าเราทำไม่ดีกับเขาก็เราอย่าให้ร้ายต่อเขาแต่สังคมของเราบางครั้งเราไปช่วยเขาช่วยใครช่วยกาแฟช่วยประสบความสำเร็จนั่นคือใครล่ะนั่นคืออุมมะห์นบีหรือมันไม่ใช่พี่น้องครับมันไม่ใช่ถึงเวลาแล้วในขณะนี้ถึงเวลาแล้วเราจุดประกายเฉพาะเรานี่คนเดียวครอบครัวเราให้เกิดขึ้นให้ได้ว่าในเรื่องละหมาดของเราต้องมีเข็มมุ่งที่ชัดเจนว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอันินฟาชาอิวันมุงกัรนี่คือซุนนะห์ของนบีนี่คือเป้าหมายของที่อัลเลาะห์กำหนดไว้ในกุรอานเราไม่ทำความชั่วและสิ่งที่น่ารังเกียจและเราไปห้ามครอบครัวของเราไม่ให้ทำความชั่วและสิ่งที่น่ารังเกียจมีสักกี่คนที่เดินตามตรงนี้วะถนนนี้มีสักกี่คนพอเห็นเขาขายใบกระท่อมแล้วเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขามีสักกี่คนที่ไปเตือนเขาเราปล่อยให้สังคมของเราเป็นอย่างนี้หรือมันถึงเวลาแล้วเราไม่มีประเทศที่นำซุนนะห์ของท่านนบีมาใช้เราไม่มีประเทศไหนที่นำอัลกุรอานที่อัลเลาะห์กำหนดไว้มาใช้เว้นแต่ยุคของท่านนบีและยุคของซอฮาบะห์อบูบักรอุมัรพยายามที่จะเป็นผู้ปกครองที่พยายามที่จะทำตัวแบกรับภาระให้กับผู้ที่ถูกปกครองนบีของเราพี่น้องที่รักหลายอุมัรร้องเห็นนบีอยู่อุมัรร้องอย่างไรเพราะนบีทำตัวแบบง่ายแบบเรียบถึงแม้ว่านบีจะมีอำนาจสูงสุดก็ตามแต่สักกี่คนในประเทศนี้สักกี่คนในเมืองนี้ที่ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองและไม่ยิงยะโสไม่ตะกบฏมันมีน้อยพี่น้องครับฉะนั้นเราต้องกลับไปศึกษาชีวประวัติของท่านนบีเรียกว่านบีอยู่อย่างไรพี่น้องครับฉะนั้นเราพยายามนิดหนึ่งก่อนที่เราจะต้องตายเพราะทุกคนต้องตายผมตายท่านทั้งหลายตายนบีทุกนบีตายตายคืออะไรการตายของเราคืออะไรเราอย่าหลงประเด็นในเรื่องของการตายการตายคือการไปรับรางวัลจากอัลเลาะห์ตะอาลาในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเรามาทำงานตามแบบอย่างของท่านนบีในดุนยาแห่งนี้เราทิ้งอะไรเราทิ้งบ้านของเราบ้านใหญ่โตเงินในธนาคารน่ะเราต้องทิ้งไปเช่นเดียวกันสวนนี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราพี่น้องครับผมอยู่นครศรีธรรมราชตลาดแขกพี่น้องทราบมั้ยว่าตลาดแขกคำว่าแขกนั้นก็คือมุสลิมแถวนั้นเนี่ยทั้งหมดเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆ เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยแต่ขณะนี้เปลี่ยนมือเป็นของคนที่บูชาจาวิดนี่หรือคือไคลุมอุมมะห์นี่หรือคือแบบอย่างนี่หรือที่เราจะมาให้เขาเนี่ย
นะครับดูว่าอิสลามเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับประชาชาติตัวอย่างมันยากเสียเหลือเกินพี่น้องที่รักทั้งหลายกลับไปคิดสักนิดหนึ่งว่าเรายังอยู่ในอย่างนี้และเราฟื้นฟูอิสลามได้อย่างไรเราต้องถูกสอบสวนทุกกระบวนการเป็นพยานให้ผมด้วยในวันอัครว่าผมได้มาพูดกับพวกเราในกุตบะห์วันนี้แล้วก่อนที่จะกลับไปสู่ความเมตตาของเราอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมมันอามิลศอลิฮันฟะลินัฟซิฮิวะมัลอะซาอ์ฟะลัยฮาวะมารับบุกะบิศอลลามิลนบีบารักัลลอฮุลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะฟัสตัฆฟิรูฮุอินนะฮูฟัรฮูรเราะฮีมالحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا أيها الناس اتقوا الله พี่น้องที่รักทั้งหลายกุตบะห์ที่2สั้นๆสัก2นาทีเป็นข้อกินใจที่เราจะต้องคิดเราต้องนำไปบอกภรรยาที่บ้านเราจะต้องบอกกับคนอื่นละกอดกานาละกุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮัสนะห์อัลกุรอานเราพูดได้เราอธิบายได้ว่าแบบอย่างที่ดีนั้นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและใครที่ใกล้ชิดกับนบีพี่น้องครับถามว่าใครที่ใกล้ชิดกับนบีลูกสาวท่านนบีคือฟาติมะห์ภรรยานบีคือใครคืออาอิชะห์หลังจากนบีวาฟาตหลังจากที่นบีวาฟาตไปแล้วพี่น้องครับท่านหญิงอาอิชะห์ได้แต่งกลอนบทหนึ่ง4ข้อจำให้ขึ้นใจและมาเปรียบเทียบกับเราในฐานะที่เรานั้นผู้ที่อยากจะให้รอซูลชะฟาให้เราในวันอาคิเราะห์ชะฟาเราช่วยเหลือเราในวันที่พิพากษาข้อที่1สรุปภาษาไทยต้องเครดิตให้ต้องครูอิมรอนที่นครศรีธรรมราชนะครับได้ฟังต้องครูได้สอนมานบีของเราฟังให้ดีท่านหญิงอาอิชะห์ได้เขียนเป็นบทกวีว่าโอ้ชายผู้ที่ไม่เคยสวมเสื้อผ้าที่อ่อนนุ่มนบีของเราไม่เคยสวมเสื้อผ้าที่อ่อนนุ่มข้อที่สองโอ้ชายผู้ที่ไม่เคยนอนบนที่นอนที่นุ่มนวลนบีเราไม่เคยนอนบนที่นอนที่นุ่มนวลของเรา6ฟุตของเรา8ฟุตของเราต้องนิ่มต้องมียี่ห้อนั่นคือเรานบีนอนที่ไหนการอินทผลัมมาชาอัลลอฮ์สองข้อเลยนะครับเสื้อไม่อ่อนนุ่มที่นอนไม่นุ่มนวลข้อที่3โอ้ชายผู้ที่ไม่เคยรับประทานอาหารด้วยแป้งที่ดีๆนบีเราไม่เคยรับประทานอาหารด้วยแป้งที่ดีๆข้อสุดท้ายโอ้ชายที่ยามราตรีไม่เคยหลับอย่างยาวนานนี่คือแบบอย่างนี่คือนบีเราพี่น้องครับนี่คือคนที่เปิดสวรรค์ประตูสวรรค์ของอัลเลาะห์คือคนแรกคนแรกนบีมุฮัมมัดเป็นผู้เปิดประตูสวรรค์ฉะนั้นเราพยายามที่จะไปศึกษาและนำปฏิบัติก่อนที่เราจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين